จ็อบนิธิเปิดใจเจ็บหนักเสียหายประเมินค่าไม่ได้หลังภรรยาร่ำไห้สู้ทั้งน้ำตานับถอยหลังเหลือเงินจ่ายไปได้อีกกี่วันสามีภรรยาสู้ต่ออุตส่าห์เก็บหอมรอมริบกันมาจ็อบนิธินักแสดงและพิธีกรชื่อดังเปิดใจหลังมิกิภรรยาสุดกลั้นร่ำไห้สู้ทั้งน้ำตาเผยผลกระทบรุนแรงจากโควิด-19 กระทบธุรกิจรีสอร์ทแอนด์สปาสนามกอล์ฟการขายบ้านที่ดินจนต้องปิด3บริษัทรายได้เป็นศูนย์ต้องปรับตัวประคับประคองลูกน้องอีกหลายร้อยชีวิตให้อยู่ต่อไปให้ได้โดยจ็อบได้เผยว่าพนักงานกว่า700ชีวิตตั้งแต่เกิดการระบาดโควิด-19 ก็ต้องประคับประคองไปให้ได้แม้ตอนนี้จะสูญเสียรายได้เป็น10ล้านบาทแต่ทุกชีวิตต้องรอดต้องปรับตัวโดยยึดหลักความพอดีแม้อยู่ในช่วงพักงานก็ให้ทุกคนมาอยู่ร่วมกันกินข้าวหม้อเดียวกันทำสวนเกษตรพอเพียงขึ้นมาเป็นรายได้อีกทางนึงให้พนักงานด้วยส่วนความเสียหายคงประเมินค่าไม่ได้เพราะเสียหายไปเป็นจำนวนมากส่วนมิกิภรรยาที่ร่วมดูแลธุรกิจด้วยกันก็ต้องมานับถอยหลังว่าเงินที่จ่ายออกไปในแต่ละเดือนจะสามารถเหลือจ่ายไปได้อีกกี่วันต้องยอมเสียสละยอมทำใจเพื่อให้ทุกอย่างผ่านพ้นวิกฤตไปให้ได้ต้องการพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสช่วงนี้ก็รีโนเวทรีสอร์ทสนามกอล์ฟให้เหมือนใหม่ทำอะไรใหม่ๆเพื่อรอต้อนรับแขกหลังจากนี้สิ่งที่เจอหนักหนาเราเก็บหอมรอมริบกันมาเราเริ่มจากสิ่งที่ไม่ได้บริบูรณ์เราค่อยๆทำกันมาเรื่อยๆค่อยๆต่อพื้นที่ไปเรื่อยๆจนวันนี้ติดลบพอจะลงทุนใหม่ก็ติดลบแต่เราก็ต้องสู้กันต่อไปตักรู้จักมามิกขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวคนนะคะรักทุกคนค่ะ